อยากรู้จำทีมอื่นเขาถามอะไรไปบ้างบอกไม่ได้แล้วอยากให้ทำอะไรกับดอกไม้ไหมคะก็คือพรีเซนต์ยังไงให้รุ่นได้รู้สึกว่าข้างในนั้นมันมีความหอมสดชื่นมั่นใจเพราะเหมือนผลิตภัณฑ์ของเราเราจะพยายามอธิบายว่าเหมือนไม่ได้ใส่เพราะมันบางมากจริงๆค่ะคืออย่างน้อยต้องมีหน้ากระหนกนะอย่าทำหน้าเหมือนโดนกำลังจะถูกไปเชือดนะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ใช่ไหมคะละลาสนุกสนานแต่ก็ต้องคีปความเป็นนางแบบอยู่สิ่งที่พี่คาดหวังจากน้องๆนะครับก็คือสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือ DNA ของสินค้าต่างๆได้ดีแล้วก็นำเสนอสิ่งต่างๆที่อยากจะให้นำเสนอได้พยายามโชว์ก้นลูบก้นจับสะโพกให้เยอะโชว์ก้นแล้วก็ยิ้มได้ยิ้มเป็นแบบนางแบบนะยิ้มอ่ะเหมือนย่าๆสวยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หน้าต้องแบบมั่นใจสวยยิ้มแย้มสดใสเหมือนย่าๆประมาณนั้นค่ะก่อนจะลงเวทีนะอยู่กับตัวเองอยู่ในเงี้ยหายใจตั้งสติพี่ยังตื่นเต้นเลยเอาจริงแต่เราต้องทำได้คือแบบตอนแรกเครียดอยู่นะเครียดแบบถ้าพี่วีแบบมีความลำบากแสดงว่าเราก็ไม่มีทางทำได้เพราะเขามีประสบการณ์เยอะมากวีเดินง่ายเอามือจับได้พยายามอย่ามองพื้นก่อนจะเลยโพสเห็นบ้างว่าถือดอกไม้อยู่แล้วเราต้องคอนโทรลดีนะเพราะว่าอันนี้บิ้วทำบิ้วแล้วคือล้มเลยพอพี่บีทำให้ดูคิดว่าถ้าเราทำตามที่พี่บีทำพี่บีไม่ตกเราก็ไม่ตกเวลาเดินอะให้เดินขาแบะเห็นขาพี่ป่ะพี่ไม่ได้เดินแบบขาตรงเลยเห็นป่ะพี่เดินแบบนี้เอาแบะขาออกมันจะทำให้น้องบาลานซ์ได้ดีกว่าจริงๆเวลาเดินแบบปกติเท้าจะต้องแบบเดินไขว้กันและเดินตรงใช่ไหมคะแต่อันนี้เวลาเดินแล้วมันจะบาลานซ์ยากเพราะฉะนั้นก็ให้เดินเด็กเดินขาแบะออกนิดเดียวเท่านั้นแบะค่อยๆแบะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักที่ส้นเท้าพี่มีของมาฝากจ้าแต่ละดอกไม้วันนี้ว่ามันติดมาด้วยพี่ขอลงก่อนนะคะไปเอามาตอนไหนตกใจมากอยู่ดีก็มีดอกไม้มาเอามาลองแบ่งๆกันลองโปรยดูดูชุดตี้มีกระเป๋าปะของคุณอ่ะเอ้ยของมีมาก่อนเริ่มเนี่ยเอาดอกไม้ยัดลงไปเลยก่อนจะหาที่ล้วงเข้าไปทำได้ไหมก็ช้าๆทุกอย่างไม่ต้องรีบทุกอย่างใช้สติในการล้วงแต่ให้มันช้าคือถ้าจะล้วงคือล้วงเสร็จปุ๊บพอจะโยนขึ้นมาให้มันคมๆโยนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็โพสหอมผ้าทำไมขอให้ทุกคนยิ้มนะห้ามหน้าบึ้งออกมานะยิ้มมีความสุขแอคทีฟอย่าลืมแสดงความหอมสำคัญมากหอมสดชื่นสุดท้ายนะครับทีมบีครับไปดูโฆษณาก่อนที่น้องย่าย่าโฆษณาไว้แล้วก็ดูความสดใสร่าเริงของเขาแล้วก็เอามาบอกเด็กของเราว่ามันสดใสประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นในแบบของตัวเองโชว์โพสต์ตรงสะโพกเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะกลัวไม่ต้องกลัวกลัวไม่ต้องกลัวกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวไอ้นี่เหมือนเล่นไต่หน้าผาอยู่เว้ยไต่หน้าผาสุดเลยการที่แบบจูงมือขึ้นอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนแบบเฮ้ยเราอยู่ในลูกโป่งอะไรแบบสนุกแล้วก็แบบเฮ่ห้าอยู่ในแบบหัวล้อแล้วแบบเทียนตัวเล็กสุดไงแล้วลูกบอลมันใหญ่มันก็เลยคอนโทรลยากเอาจริงๆนะกลัวเทียนตกน้ำมากเหมือนเดินสโลว์อ่ะเหมือนเดินสโลว์โมชั่นอยู่หนูคิดว่าหนูอาจจะเดินช้าไปนิดนึงแต่คือแบบถ้าให้คะแนนเต็ม10นะคะหนูจะให้11ค่ะขายถุงยางเหรอคะขายถุงยางเปล่าคะขายถุงยางเปล่าคะไม่ใช่ลูกก้นใหญ่ลูกก้นสะโพกสดชื่นแต่แบบเซ็กซี่มากค่ะพี่หมูก็หันมานี่ขายถุงยางหรือขายอะไรคะทุกคนก็เลยแบบหัวล้ออ่ะโอ้ยใจลายอ่ะใจลายมากเลยนะคะรู้สึกยังไงตอนอยู่ในลูกบอลเนาะก็พยายามควบคุมสติทุกคนเนี่ยเดินเท้าแบบเดินเท้าไม่สวยเลยพอเดินอย่างเงี้ยดุบอกให้เดินเองเอางี้ดีกว่าแล้วแต่จะคิดกันแล้วกันนะคะช่างไม่สนใจค่ะ
ยนะชอบชุดก็ยาวนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่จริงจริงกางเกงขายาวไม่ใช่อุปสรรคคือฟีลลิ่งข้างในเนาะตอนแรกคิดว่าจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะหนูก็โยนก็นี่โปรยแบบธรรมชาติมาอยู่ดีก็อย่างเงี้ยมีแฟชั่นโชว์ไหนบ้างที่เดินแล้วก็ตบตูดอย่างเงี้ยแล้วก็รูปอย่างเงี้ยคืออะไรพี่ไปดูโฆษณาแล้วพี่จะรู้ค่ะว่ามันมีท่านั้นกูดกตูดสุดชีวิตเลยนะพยายามสุดชีวิตแล้วทีม B เนี่ยเดินอย่างเงี้ย แกดูไม่ผิดอ่ะยังไงยังไงอ่ะทีมลูกเกดเดินดีกว่าวันนี้หนูว่าทีมบีชนะแน่นอนวันนี้ยังไงก็ชนะ